สวัสดีครับท่านผู้ชมครับถ้าผมจะพูดถึงปัญหาของการศึกษาซึ่งเป็นปัญหารากฐานของการพัฒนาประเทศเนี่ยเราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าประเทศไทยก็ยังประสบกับปัญหาของเรื่องของการศึกษานะครับไม่ว่าพรรคการเมืองพรรคไหนครับก็มีนโยบายที่จะออกมาในเรื่องของการเร่งปฏิรูปหรือมีนโยบายในเรื่องของการช่วยด้านการศึกษาของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาวก็ตามนะครับปัญหาต่างๆเหล่านี้มันหมักหมมมานานครับในเรื่องของการศึกษาวันนี้ครับรายการอาสาประชาชนครับเรามีนักวิชาการทั้งสองท่านนะครับที่มาพูดคุยกับเรานะครับท่านแรกนะครับดร.สฤทธิ์นะครับสันติเมธินะสันติเมธนีดลนะครับท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการอดีตส.ส.จังหวัดขอนแก่นและปัจจุบันท่านยังเป็นแกนนำกลุ่มนักวิชาการบัวขาวครับนักวิชาการท่านที่สองครับท่านเป็นผู้ปฏิบัติการเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการการศึกษาเช่นเดียวกันครับอาจารย์ดร.กระหนกวงตระหง่านนะครับท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาเงานะครับและก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับที่ผมพูดมาในเรื่องของการศึกษานี้อาจารย์ทั้งสองท่านก็คงจะคลุกคลีกับการศึกษามาอย่างน้อยก็หลายสิบปีนะครับผมขอเกริ่นตรงนี้ก่อนว่าในเรื่องของปัญหาการศึกษาของไทยเนี่ยปัญหาจริงๆมันอยู่ตรงไหนครับขอเรียนถามท่านอาจารย์ดร.สฤทธิ์ก่อนครับครับในความเห็นผมนั้นถือว่าการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องหัวใจสำคัญที่สุดของบ้านเมืองนะครับเพราะว่าเป็นการสร้างคนคือถ้าเราไม่สร้างคนไว้แล้วในอนาคตเราจะไปสร้างประเทศของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าเนี่ยคงลำบากครับนะครับดังนั้น คนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยในความเห็นของผมนะฮะคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาคนอยากจะเป็นรัฐมนตรีถ้ามีโอกาสเลือกนะครับก็จะเลือกเอากระทรวงที่มีงบประมาณเยอะๆครับเลือกกระทรวงที่จะมีโอกาสที่จะไปทุจริตคอร์รัปชันได้นะฮะแต่ว่ากระทรวงศึกษาสมัยโน้นอาจจะคิดว่าคงไม่มีอะไรจะให้คอร์รัปชันได้ก็เลยเป็นเกรดหลังๆนะตอนที่ผมเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนั้นนะในความเห็นของคนที่จับคนลงรัฐมนตรีความจริงแล้วเนี่ยผมน่าจะอยู่กระทรวงคมนาคมเพราะเรียนมาโดยตรงนะฮะแต่ว่าให้ไปอยู่กระทรวงศึกษาแต่อย่างไรก็ตามผมยิ่งได้เห็นความสำคัญว่ากระทรวงศึกษานั้นสำคัญมากดังนั้นเราจะต้องรีบพัฒนานะครับทางด้านการศึกษาของเราอย่างจริงจังโลกเราเปลี่ยนแปลงไปนะตอนปัจจุบันนี้มาอยู่ในครึ่งที่สามคนในครึ่งที่สามเนี่ยมันจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบางทีเนี่ยคนที่มาเป็นระดับผู้บริหารเนี่ยยังไม่ได้คิดเลยมันยังคิดเหมือนขึ้นลูกที่หนึ่งอยู่นะหรือคิดเหมือนขึ้นลูกที่สองนะครับการศึกษาในขึ้นลูกที่หนึ่งเนี่ยหลักใหญ่ๆนะฮะก็บอกว่าพออ่านออกเขียนได้ครับก็ถือว่าอยู่ใช้ได้แล้วในสังคมยุคขึ้นลูกที่หนึ่งครับแต่ว่าพอสังคมขึ้นลูกที่สองนั้นต้องอ่านออกเขียนได้นะถึงจะอยู่ในคลื่นลูกที่สองได้คือยุคอุตสาหกรรมนะปัจจุบันนี้เราอยู่ในยุคข้อมูลข่าวสารครับฉะนั้นคนในยุคนี้เนี่ยจะต้องสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ระบบสื่อสารโทรคมนาคมและภาษานะที่จะใช้ในการติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลกครับนะซึ่งที่มองเห็นอยู่ก็คือภาษาอังกฤษนะครับและภาษาอีกหนึ่งภาษานี่ยังไม่พอภาษาที่สองยังไม่พอนะน่าจะมีภาษาที่สามก็คืออันไหนที่เราไปติดต่อค้าขายด้วยนะครับอย่างภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ควรจะมีส่งเสริมให้เรียนกับตนนะครับดังนั้นด้วยความสำคัญอันนี้เนี่ยผมถึงบอกว่าใครมาเป็นรัฐบาลก็ตามถ้าเป็นไม่ได้มองเรื่องนี้เนี่ยมัวแต่ไปมองเรื่องคือการเมืองบ้านเราเนี่ยว่างจริงแล้วมันเป็นเรื่องของการพยายามว่าถ้าเข้ามาได้บริหารประเทศแล้วเนี่ยก็พยายามอยากจะเป็นส.ส.หรือเป็นรัฐบาลในสมัยต่อไปฉะนั้นนโยบายไหนที่เอาใจประชาชนได้ก็เสนอมาทั้งที่มันอาจจะไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงนะอาจจะเป็นเรื่องที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราด้วยซ้ำไปนะการจะสร้างเด็กให้มีคุณภาพมีคุณธรรมและคนในยุคนี้เนี่ยที่ต้องเน้นอย่างมากก็คือเรื่องคุณธรรม
นะผมเรียนเบื้องต้นนี้ไว้ก่อนว่า เราจำเป็นนะฮะว่าช่วงหลังเนี่ยเรื่องคุณธรรมเราไม่เคยคเน้นในสถานศึกษาสมัยก่อนยังเน้นนะฮะแล้วยังมีการอบรมกันมาแต่เด็กสุดพอมาถึงขั้นมหาวิทยาลัยเนี่ยผมเคยสัมมนาในกระบวนการมหาวิทยาลัยก็บอกว่ามหาวิทยาลัยนั้นนะคุณธรรมได้ตายไปเสียแล้วครับคือไม่มีเดี๋ยวเรื่องของคุณธรรมเนี่ยเราต้องกลับมาเรามีคลิปในเรื่องของอะไรต่างๆนะครับเรียนถามดร.กระหนกสักนิดนึงว่าปัญหาหรือสาเหตุของการศึกษาเนี่ยของไทยเนี่ยมันอยู่ตรงไหนครับอาจารย์คืออาจารย์ครับผมคิดว่าขออนุญาตเสริมอาจารย์ชลิตก่อนสักนิดนึงนะครับคือการศึกษาเนี่ยเราต้องถือว่าเป็นเรื่องของการลงทุนสำหรับอนาคตซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าแปลง่ายๆนะครับสำหรับรัฐบาลเนี่ยนะครับงบประมาณที่เราเพิ่งผ่านสภาเมื่อไม่นานนี้เนี่ยงบประมาณทางด้านการศึกษามันไม่ใช่ค่าใช้จ่ายของรัฐบาลแต่งบประมาณการศึกษาเป็นเรื่องของการลงทุนในเรื่องของอนาคตที่เกี่ยวข้องกับลูกหลานของเราถ้าเรามองภาพอย่างนี้เนี่ยก็หมายความว่าการศึกษาเป็นเรื่องของเราไม่มาคิดกันว่ากำไรขาดทุนไม่มาคิดกันว่าใช้เงินมากเกินไปหรือเปล่านะครับแต่เป็นเรื่องที่เราจะต้องลงทุนเพื่อจะได้ผลตอบแทนในอนาคตกับบ้านเมืองของเรากับคนของเราอันนี้คือหลักคิดอันที่หนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญมากเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าการศึกษาเป็นเรื่องต้องใช้เวลาไม่ใช่บอกว่าผมจ่ายงบประมาณให้แท็บเล็ตกับเด็กแล้วปีหน้าเด็กจะต้องเก่งซึ่งมันไม่ใช่นะครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ประการที่สองที่สำคัญก็คือว่าการศึกษาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียวถ้ามองในรัฐบาลการศึกษาเป็นเรื่องของทุกกระทรวงทบวงกรมที่จะต้องเข้ามารับผิดชอบร่วมกันนะครับและที่สำคัญถ้าพูดให้ถึงที่สุดก็คือว่าการศึกษาไม่ใช่เรื่องของโรงเรียนไม่ใช่เรื่องของครูแต่เพียงลำพังแต่เป็นเรื่องของพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นเรื่องของชุมชนและเป็นเรื่องของทุกคนในสังคมเราอย่าบอกว่าการศึกษาไม่ดีโทษครูการศึกษาไม่ดีโทษโรงเรียนนะครับแล้วถ้าเกิดครูกับโรงเรียนครูที่โรงเรียนลุกขึ้นมาแล้วถามว่าทำไมพ่อแม่อยู่ที่บ้านไม่อบรมสั่งสอนลูกบ้างล่ะนะลูกถึงออกมาเป็นอย่างนี้ผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยเราต้องเปลี่ยนความคิดใหม่การศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนในสังคมเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในมุมนี้ด้วยความคิดอย่างนี้เราก็จะเห็นทันทีว่ากระทรวงศึกษาธิการต้องเปิดใจกว้างไม่ใช่บอกว่าถ้าคุณไม่ใช่โรงเรียนคุณสอนหนังสือไม่ได้ผมอยากจะถามว่าสมมติว่าปราชญ์ชาวบ้านเขามีความรู้เขาสามารถจะสอนให้ประชาชนรักถิ่นฐานมีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับที่ดินของเขาลุ่มน้ำนี้นะครับซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไม่สามารถจะสอนได้แน่นอนแล้วกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าครูคนนี้ไม่มีวุฒิบัตรทางวิชาชีพสอนไม่ได้ต้องจับเพราะว่าผิดกฎหมายทางด้านการศึกษาถ้าอย่างนี้เป็นการมองการศึกษาในมุมที่แคบมากเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเด็นแรกที่ผมอยากจะเรียนก็คือว่าการศึกษาเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องของการลงทุนในระยะยาวเป็นเรื่องที่ทุกคนในสังคมจะต้องร่วมกันรับผิดชอบแน่นอนครูโรงเรียนสถานศึกษาผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเด็กจะเป็นแกนในการขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้แต่ทุกคนต้องช่วยกันอันนั้นเป็นประเด็นที่หนึ่งที่ผมคิดสำคัญประเด็นที่สอง ก็คือว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูการศึกษานะครับในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมต้องขอพูดเลยนะครับว่าท่านชวนหลีกภัยในฐานะนายกรัฐมนตรีท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับในสมัยที่ท่านยังเป็นรัฐมนตรีของรัฐบาลของท่านชวนหลีกภัยและก็ตอนหลังท่านมาเป็นนายกรัฐมนตรีเองพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเราได้ทำการปฏิรูปการศึกษาขึ้นครั้งแรกนั่นก็หมายถึงว่าให้มีการกำหนดลงไปชัดเจนว่าเด็กไทยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาตรงนี้เขียนลงไปในรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็บอกว่าเด็กไทยทุกคนมีสิทธิ์ที่รับการศึกษาตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นรอบแรกของการปฏิรูปการศึกษาประเทศไทยถ้าพูดในภาษาวิชาการก็คือว่าเราให้โอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กไทยและถือว่าสิทธิการเข้าถึงการศึกษาของเด็กไทยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นคนไทยตรงนี้เนี่ยมีความหมายมากในเชิงสิทธิของประชาชนนะครับตรงนี้เป็นหลักการที่สำคัญแล้วเราก็ได้แก้กฎหมายได้อะไรต่างๆนะครับโดยเฉพาะท่านนายกอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นคนสำคัญในการปฏิรูปกฎหมายในเรื่องนี้เวลาผ่านไป10กว่าปีนะครับก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเป็นรูปธรรมนะครับจนกระทั่งท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรีจึงเกิดการเรียนฟรี15ปีขึ้นครั้งแรกจริงๆ
ในประเทศไทยคือเด็กไทยทุกคนพ่อแม่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในประเทศยากจนแค่ไหนก็แล้วแต่ลูกสามารถไปโรงเรียนได้มีเครื่องแบบมีรองเท้ามีหนังสือตำราเรียนมีอุปกรณ์การเรียนมีอาหารกลางวันมีเสื้อผ้าทุกคนไปโรงเรียนได้ไม่ว่าคุณจะยากจนแค่ไหนนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงการศึกษาที่สำคัญมากของประเทศไทยนั่นคือการให้โอกาสการเข้าถึงการศึกษาซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนคนไทยนะครับอันนั้นคือการเกิดทางด้านการศึกษาของประเทศไทยที่สำคัญที่ผ่านมาพอมาถึงรอบที่2นะครับรอบที่2ซึ่งขณะเนี้ยกำลังเข้าสู่รอบ2นะครับสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือเมื่อประชาชนเข้าถึงการศึกษาแล้วเด็กไทยมีจำนวนนับ10ล้านคนสามารถไปโรงเรียนได้จะไปโรงเรียนที่ไหนก็ตามเรื่องที่จะต้องทำต่อมาก็คือคุณภาพการศึกษานะครับคุณภาพการศึกษาถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นหัวใจมากนะครับเพราะว่าเมื่อเด็กไทยได้สามารถไปโรงเรียนได้ตามนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์แล้วนะครับจากนี้ไปขณะนี้พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลก็รับต่อสิครับนะครับรับต่อก็คือว่ารักษาโอกาสของเด็กไทยที่จะไปโรงเรียนไว้แล้วก็ขยายคุณภาพทางการศึกษาเพิ่มขึ้นเพื่อที่ให้การศึกษาของเราให้ทั้งโอกาสและให้ทั้งคุณภาพกับเด็กนักเรียนตรงนั้นคือสิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญมากทีนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะครับก็ขออนุญาตพูดตรงนะครับผมได้อภิปรายในการแถลงนโยบายของรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีในสภาและก็ตอนที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงงบประมาณประจำปีต่อสภาผู้แทนราษฎรผมก็ได้อภิปรายทั้งสองครั้งนะครับแล้วก็ชี้ให้เห็นชัดเจนว่ารัฐบาลไม่ได้สนใจเรื่องคุณภาพการศึกษาเลยนะครับเขียนคำว่าคุณภาพทางการศึกษาอย่างเช่นบอกว่าสังคมไทยต้องเป็นสังคมที่มีความสมดุลนะครับเช่นการสมดุลทางเศรษฐกิจแต่ประกอบการสมดุลทางเศรษฐกิจนั้นทุกคนรู้ว่าเศรษฐกิจในระยะยาวถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคนไทยมีคุณภาพแค่ไหนคนไทยมีความขีดความสามารถในการแข่งขันเพียงใดแต่ปรากฏสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถูกแปลงลงไปเป็นงบประมาณที่จะปฏิบัติจริงของกระทรวงศึกษาธิการเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับเอางบเรื่องการวิจัยแล้วกันเพื่อจะยกคุณภาพนะครับเรารู้ว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยหัวใจสำคัญคือแรงงานทักษะฝีมือหรือเรียกพูดง่ายๆคืออาชีวะนะครับอาจารย์สมปรินทร์ทราบไหมครับงบประมาณการวิจัยของวิทยาลัยอาชีวะทั้งประเทศไทยเนี่ยนะครับมี94ล้านบาทว้าทั้งประเทศไทยนะครับมี94ล้านบาทนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏประมาณ100แห่งเนี่ยนะครับทั้งประเทศไทยเนี่ยโดยเฉลี่ยได้แห่งละ 1.5 ล้านบาทมหาวิทยาลัยตั้งแต่มหิดลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งหมดรวมกันเนี่ยนะครับรวมราชภัฏเบ็ดเสร็จเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับมีงบประมาณการวิจัยประมาณ33ล้านบาทครับนี่คือความเป็นจริงที่กระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับท่านเข้าใจเรื่องของคุณภาพการศึกษาอย่างไรและท่านจะนำคุณภาพการศึกษาไปเชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศหรือปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้มีความสมดุลตามที่นโยบายรัฐบาลบอกว่าอย่างไรจะเห็นชัดเจนว่ามันเป็นความไม่เข้าใจเป็นความไม่รู้นะครับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านนี้นะครับที่ทำให้งบประมาณซึ่งเป็นรูปธรรมของการใช้จ่ายเนี่ยออกมาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากจะย้ำนะครับว่าการศึกษาของประเทศไทยพรรคประชาธิปัตย์เราเปิดโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาเต็ม100% แล้วเด็กไทยทุกคนไปโรงเรียนได้หมดแล้วเราก็ส่งมอบอันนี้เป็นอย่างดีให้กับพรรคเพื่อไทยว่าท่านทำเรื่องคุณภาพการศึกษาเถอะและผมก็พูดหลายครั้งนะครับพรรคประชาธิปัตย์พูดหลายครั้งว่าทำเรื่องคุณภาพการศึกษาเถอะแล้วเรายินดีจะช่วยนะครับแต่ปรากฏว่าดูท่านจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเหล่านี้เท่าไหร่นะครับก็คงจะเดี๋ยวเราคงจะว่ากันกลับมานะครับในเรื่องของมาตรการอะไรต่างๆนะครับอย่างการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนถามอาจารย์ดร.สฤทธิ์นิดนึงครับในเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาเนี่ยอาจารย์มองว่าการที่จะมุ่งเน้นด้านไหนก่อนไม่ว่าการศึกษาของเราก็แน่นอนนะมีการศึกษาชั้นประถมมัธยมอุดมศึกษาเนี่ยอาจารย์คิดว่าการที่จะปูทางพื้นฐานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยู่ตรงไหนครับอาจารย์จริงๆแล้วถ้าเรามองในภาพรวมนะในเรื่องของการศึกษาที่เราจะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาเนี่ยครับเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องโครงสร้างครับของกระทรวงศึกษาอันนี้ทราบกันหมดแล้วนะหมายก็ว่าเราก็ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างจาก14กรมครับนะมาเป็น5แท่งนะ
แต่ว่าปรับเป็น5แท่งแล้วก็ยังเห็นบอกว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่คืออย่างไรก็ตามนะจะปรับเปลี่ยนอะไรก็ต้องทำวิจัยให้เข้าใจว่ามันควรจะปรับอย่างไรนะไม่ใช่ว่าปรับมาแล้วไม่ถูกใจนักการเมืองก็บอกว่าจะให้เอาแท่งนั้นออกเอาแท่งนี้เข้าหรือเอาอะไรขึ้นมาอีกนะครับอันที่หนึ่งนะอันที่สองเนี่ยเราจะต้องปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนนะครับสมัยก่อนนี่หลักสูตรการเรียนการสอนก็เป็นอีกแบบหนึ่งในยุคสมัยโน้นแต่ยุคปัจจุบันนี้มันต้องปรับเปลี่ยนนะฮะอันที่สามคือต้องมีการปรับปรุงนะเปลี่ยนแปลงนะทางด้านครูครับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาครับนะฮะตอนสมัยที่ผมเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะผมมองเห็นนะครับว่าจุดอ่อนนั้นหนึ่งก็คือพวกครูเราไม่ได้มีการพัฒนาเลยไม่มีการฝึกอบรมไม่มีการอะไรทั้งหลายครับเพียงผมเพียงแต่เสนอนะฮะว่าอย่างน้อยครูหนึ่งท่านเนี่ยจะต้องมีโอกาสมาอบรมปีละ1ครั้งครับใช้งบประมาณคนละ 5,000 บาทครับนะฮะพอพูดออกมาแบบนี้คิดเป็นงบประมาณตกใจ เลิกพูดเลยนะทั้งที่มันควรจะเริ่มทยอยทำนะมันอาจจะไม่เสร็จภายในปีเดียวอาจจะเป็นนโยบายเลยว่าจะต้องส่งไปปรับปรุงพัฒนาเพื่อที่จะได้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอันที่4ก็คือสื่อนะเรื่องเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนซึ่งตอนนี้ก็พัฒนาการไปไกลมากจนที่ใช้แท็บเล็ตใช้อะไรเนี่ยแต่ว่ามันก็ต้องมีการวิเคราะห์นะว่าไม่ใช่ว่าต้องการใช้สื่อแล้วก็จะใช้เวลาไหนช่วงไหนทำอย่างไรให้มันเป็นประโยชน์ต่อเด็กจริงๆนะไม่ใช่ว่าเด็กอยู่ป.1ยังไม่รู้อะไรเท่าไหร่ก็ซื้อไปให้แล้วเนี่ยมันจะใช้คุ้มไม่คุ้มมันต้องวิเคราะห์นะครับความจริงแล้วเนี่ยพรรคการเมืองทุกพรรคควรจะต้องมีคณะวิชาการทางด้านต่างๆนี้เราต้องถกเถียงกันต้องคุยกันอย่างดีนะไม่ใช่ให้ขึ้นอยู่กับไอ้คนมาเป็นรัฐมนตรีศึกษานึกอะไรได้อย่างไหนก็ว่ากันไปมันถึงไม่เจริญก้าวหน้ายังลอยอยู่อันนี้พูดกันมานานแล้วนะไม่ใช่เพิ่งพูดแล้วอันที่5ที่สำคัญที่สุดนะผมถือว่าสำคัญที่สุดก็คือต้องปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงการบริหารการศึกษาสมัยก่อนนี้ครูใหญ่โรงเรียนแกก็บริหารได้ตามปกติของแกสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยครูใหญ่โรงเรียนผมนี่จบป.4นะตอนหลังมาเรียนมัธยมต่างจังหวัดเนี่ยถ้ามีคนจบม.8มาสอนเนี่ยโอ้โหใหญ่โตมากประกาศติดหน้าโรงเรียนตอนหลังมีกศบปกศนะแล้วก็มีจบปริญญาอันนี้ก็ค่อยดีขึ้นเรื่อยๆจริงๆแล้วเนี่ยการบริหารจัดการนะฮะผมไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติมันจะต้องมีการฝึกอบรมการพัฒนานะแล้วการบริหารสมัยใหม่เนี่ยมันต้องบริหารด้วยระบบคุณภาพที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยที่บอกเราบอกจะพัฒนาคุณภาพพัฒนาอย่างไรครับไอ้ตัวขบวนการไอ้ผู้บริหารน่ะได้พัฒนาแล้วอย่างหรือเข้าใจมั้ยว่าคุณภาพคืออะไรครับนะแล้วเราจะให้มีคุณภาพการศึกษาต้องทำอะไรบ้างครับก็ต้องเรียนถามอาจารย์กนกแล้ว ผมเล่าให้อาจารย์ฟังเลยนะครับว่าเรื่องของการที่จะทำให้คุณภาพการศึกษาดีขึ้นเนี่ยนะครับประเด็นแรกเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆสอดคล้องกับอาจารย์สฤทธิ์เนี่ยนะครับแต่ที่นี้ผมอยากจะขอขยายความครับอันแรกที่สุดเนี่ยคือเรื่องของหลักสูตรเนี่ยนะครับ ครับหลักสูตรจริงๆแล้วเนี่ยมันมีองค์ประกอบ2ส่วนอยู่ในนั้นส่วนแรกคือเนื้อหาสาระนะครับส่วนที่2คือวิธีการสอนวิธีการเรียนในเนื้อหาสาระนั้นครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นเนื้อหาสาระของคณิตศาสตร์คืออะไรบ้างนะครับบวกลบคูณหารนะครับยกกำลังถอดสแควร์รูทนะนี่คือเครื่องมือทางคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็วิธีการจะทำให้เด็กนักเรียนเข้าใจบวกลบคูณหารยกกำลังถอดสแควร์รูททำอย่างไ รนะครับนี่คือความหมายของหลักสูตรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็ผมอยากจะขออนุญาตพูดเลยนะครับว่าเด็กไทยของเราเนี่ยเรียนเยอะมากนะครับแต่รู้น้อยมากนะครับ เรียนกว้างมาก
แต่ไม่รู้จริงสักเรื่องนะครับตรงนั้นเนี่ยเพราะหลักสูตรเรามีปัญหาเนื้อหาสาระเรามีปัญหานะครับวิธีการเรียนการสอนของเรามีปัญหาในเรื่องของวิธีการเรียนการสอนนี้เนี่ยครับความจริงมันเป็นหัวใจของวิชาทางด้านศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์หรือวิชาทางด้านการศึกษาเลยนะครับอยากเข้าใจนะครับว่าขอให้เพียงอาจารย์พูดได้แล้วก็กด PowerPoint ได้นะครับก็สามารถสอนได้ไม่ใช่นะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับอาจารย์สมปรินเป็นอาจารย์ทางด้านรัฐศาสตร์ครับอาจารย์จะสอนให้นักเรียนเข้าใจประชาธิปไตยจะสอนอย่างไรครับถ้าอาจารย์อธิบายเป็นคำต่างๆเข้าใจนะครับแต่เข้าใจตรรกะของเหตุและผลครับแต่ความเข้าใจนั้นมันยังไม่เข้าไปในจิตใจของเขานะว่าประชาธิปไตยมันมีความหมายต่อชีวิตเขาอย่างไรครับเพราะฉะนั้นวิธีการสอนจะทำอย่างไรตรงนั้นมีความหมายมากนะครับอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งที่ผมคิดว่าการศึกษาของเราเนี่ยยังให้ความสำคัญกับเรื่องนี้น้อยมากผมคิดว่าเราต้องปรับตรงนี้ตั้งแต่ชั้นขั้นพื้นฐานจนถึงอุดมศึกษานะครับอันนั้นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองที่สำคัญก็คือว่าครูครับผมคิดว่าครูเนี่ยถ้าจะพูดจริงๆคือบุคคลที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นคนที่มีบทบาทมากที่สุดในเรื่องของคุณภาพการศึกษาในเรื่องของครูผมขออนุญาตพูดสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งเนี่ยนะครับถ้าจะคุณการศึกษาจะมีคุณภาพมีคุณภาพทางการศึกษาหมายถึงว่าจบลงคือนักเรียนมีคุณภาพผู้จบการศึกษามีคุณภาพนะครับครูต้องมีคุณภาพครูต้องมีคุณภาพนะครับอันแรกเบื้องต้นก็คือครูต้องมีความเข้าใจในสาระที่ตัวเองสอนและเข้าใจวิธีการเรียนการสอนตามสาระนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับอาจารย์ครับเป็นเรื่องที่ผมได้ทดลองไปพัฒนาในโรงเรียนบางโรงเรียนนะครับด้วยตัวผมเองนะครับสิ่งที่พบก็คือว่าครูเนี่ยก็สอนขึ้นกระดานนะครับให้นักเรียนอ่านและยิ่งพอบอกว่ามีชายเซ็นเตอร์นักเรียนเป็นศูนย์กลางก็คุณทำของคุณเองครูไม่เกี่ยวซึ่งมันผิดหมดเลยนะครับมันไม่ใช่เลยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกันใหม่คุณภาพของครูนะครับขออนุญาตพูดอีกครั้งหนึ่งเพราะเป็นเรื่องปัจจุบันมากงบประมาณทั้งประเทศเนี่ยนะครับมีงบประมาณในการพัฒนาครูเนี่ยประมาณอยู่ 3,000 กว่าล้านเท่านั้นเองนะครับมันไม่ใช่คนละ 5,000 ล้านไอ้ 5,000 บาทอย่างที่ ที่อาจารย์สริตบอกนะครับทั้งประเทศเนี่ยมันมีแค่ 3,000 กว่าล้านเท่านั้นเองนั่นหมายถึงว่ากระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันนี้เนี่ยไม่เห็นความสำคัญของครูเอาตัวอย่างความไม่รู้อีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันนะครับที่เกี่ยวข้องครูพูดดีนะครับทำโครงการนโยบายครูคืนถิ่นหมายความว่าให้ครูเนี่ยกลับไปภูมิลำเนาจะได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวต่างๆฟังดูดีครับแต่ในทางปฏิบัติทำไม่ได้ครับที่ทำไม่ได้เพราะอัตราตำแหน่งในโรงเรียนนั้นมันเต็มหมดแล้วครับนะครับและปรากฏวันนี้เนี่ยครูร้อยละ50นะครับของการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งความจำนงขอย้ายนะครับเป็นจำนวนนับแสนคนแล้วนะครับทีนี้คำถามก็คือว่าท่านไปสร้างความหวังให้เขาแล้วก็ย้ายเขาไม่ได้ท่านจะทำยังไงครับในทางการเมืองก็จะบีบเพราะครูก็จะไม่เรียกร้องว่าอ้าวรัฐมนตรีบอกให้คืนถิ่นได้ทำไมจริงๆมันคืนไม่ได้รัฐมนตรีพูดไม่จริงหรือเปล่ารัฐมนตรีก็จะต้องหาวิธีทำไม่ได้เรื่องนี้เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก10ปีมาแล้วมีรัฐมนตรีท่านหนึ่งนะครับชื่ออดิสัยโพธารามิกท่านเป็นรัฐมนตรีศึกษามีนโยบายแบบนี้เลยครับคืนถิ่นปรากฏว่าคืนไม่ได้หรอกครับเพราะว่าไม่มีตำแหน่งท่านรัฐมนตรีตอนนั้นก็แก้ด้วยการให้ยืมตัวมาช่วยราชการมีครูประจำอยู่ตรงนี้นะครับมีช่วยมาช่วยราชการอยู่ตรงนี้เพราะอยู่ในถิ่นโรงเรียนนี้แทนที่มีครูคนเดียวมีครูสองคนครับโรงเรียนที่ครูคนนี้ก่อนจะย้ายคืนถิ่นครับเขาอยู่พอย้ายไปช่วยราชการตรงนี้ไม่มีครูตำแหน่งว่างตำแหน่งว่างไม่มีครูสอนใช้เวลาประมาณ10ปีนะครับถึงจะคลี่คลายกลับมาได้ครับผมขออนุญาตบอกประเด็นอีกอันนึงก็คือว่าท่านรัฐมนตรีชินวรบุญเกียรติเนี่ยรัฐมนตรีศึกษาของพรรคประชาธิปัตย์ในรัฐบาลอภิสิทธิ์เนี่ยท่านใส่พานไว้ให้อย่างดีเลยนะทำโครงการพัฒนาคุณภาพครู 180,000 คนในเวลา10ปีครับและคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้วนะครับท่านก็ไปจัดสรรงบประมาณเอาอันแรกอันที่1ครูที่สอนอยู่ตามปกตินี้เอามายกระดับครับนะครับเพื่อให้มีคุณภาพมากขึ้นประการที่2วันนี้เราขาดครูสาระวิชาหลักเช่นครูเลขครูวิทยาศาสตร์ครูภาษาอังกฤษเราขาดท่านรัฐมนตรีชนวรบอกว่าขอให้มีโครงการสร้างครูวิชาหลักโดยเอาคนที่จะสมัครมาเป็นครู
นะครับที่เรียนในสาขาวิชาหลักในมหาวิทยาลัยเนี่ยรับเข้ามาเลยแล้วก็สอนนะครับโครงการที่เรียกว่าครูพรีเมียมแล้วท่านก็บอกว่าเอ้ยไม่ได้ประเทศไทยยังต้องแข่งขันมีเด็กไทยจำนวนหนึ่งเก่งเป็นพิเศษท่านก็ทำโครงการครูซูเปอร์พรีเมียมนะครับสอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างนี้เป็นต้นเพื่อที่ว่าเด็กไทยคนนี้จบไปแล้วก็จะได้ไปเรียนต่างประเทศต่อได้ไปทำงานในต่างประเทศได้เป็นต้นของดีๆแบบนี้ที่ท่านนายกอภิสิทธิ์จัดใส่พานห่อของขวัญให้เรียบร้อยส่งมอบให้กับรัฐมนตรีท่านปัจจุบันท่านเก็บไว้ไหนไม่ทราบครับแล้วท่านก็ไปทำครูคืนถิ่นแล้วก็พัฒนาคุณภาพครู 3,000 กว่าล้านนี่คือปัญหาคุณภาพครูนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตย้ำนะครับเห็นด้วยกับอาจารย์ดร.สฤทธิ์ว่าคุณภาพครูเป็นหัวใจถ้าครูไม่มีคุณภาพนะครับทำไม่ได้ผมเรียนอาจารย์สมปรินนะครับทุกประเทศเขาบอกว่าเอ่ยชื่อเลยแล้วกันสิงคโปร์ครับสิงคโปร์เขาบอกว่าคุณภาพครูนั้นนะให้ยึดหลักอย่างนี้ให้เลือกคนที่เก่งที่สุดในสังคมมาเป็นครูครับและให้ใช้สิ่งที่เก่งที่สุดของคนที่เก่งที่สุดเอามาสอนในเรื่องนั้นก็คือหมายถึงว่าเอาคนเก่งที่สุดมาเป็นครูพอได้ครูแล้วเขาเก่งที่สุดในเรื่องนี้ให้เขาสอนเรื่องนั้นครับเพราะฉะนั้นเป็นเก่งซ้อนเก่งสิงคโปร์จึงเป็นอย่างที่วันนี้วันนี้ดูมันเหมือนกับคนละทิศคนละทางกับสิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่วันนี้แต่ของไทยมันรู้สึกมันกลับหัวนะอาจารย์มันกลับได้ครับ ทีนี้อาจารย์ครับอาจารย์ครับอีกเรื่องนึงต้องขออนุญาตพูดเพราะว่าผมเป็นครูเก่าเป็นอาจารย์เก่าครับคุณภาพครูเป็นเรื่องที่สำคัญมากแต่เรื่องที่สำคัญมากกว่าครับอาจารย์มากกว่าคุณภาพอีกนะครับก็คือแรงบันดาลใจที่จะเป็นครูที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ดร.สฤทธิ์พูดเนี่ยนะครับผมเป็นเด็กต่างจังหวัดเหมือนกันเลยอยู่สภาพเดียวกันกับท่านครูผมเนี่ยครูปกศปกศหมายถ้าพูดภาษาวันนี้คือจบปวช.เรียนจบม.3แล้วไปเรียนต่อ2ปีผมเรียนคณิตศาสตร์จากครูปกศสอนรถไฟวิ่งสวนทางกันความเร็วเท่าไหร่รถไฟยาวเท่าไหร่กี่วินาทีจึงจะผ่านซึ่งสลับซับซ้อนมากแต่ครูทำให้ผมเข้าใจขออนุญาตเอ่ยชื่อแล้วนะครับครูมาลีจำนวนครบครับเขาไม่ได้เป็นคนที่เก่งที่สุดหรอกครับแต่เขาเป็นครูท่านเป็นครูที่มีแรงบันดาลใจมีหัวใจเป็นครูที่จะสอนครับผมถามว่ารัฐบาลทำอะไรบ้างที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่เป็นครูที่จะได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่วันนี้นะครับครูทั้งประเทศของเราเนี่ยมีประมาณ 600,000 คนผมเชื่อว่าอย่างน้อยๆเนี่ย 200,000 คนเป็นครูที่มีคุณภาพแต่ครูเหล่านี้จะถูกสภาพแวดล้อมและถูกระบบกินตัวและสุดท้ายก็ถูกกลืนแล้วก็ต้องยอมจำนนกับสภาพและระบบที่เขาอยู่ผมถามว่าเราจะทำอะไรที่จะรักษาชีวิตของครูที่ดีเหล่านี้ไว้ตรงนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนมากครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะขออนุญาตย้ำว่าเรื่องครูเนี่ยมันมีทั้งคุณภาพและแรงบันดาลใจครับเรื่องสุดท้ายสั้นๆครับครับกระทรวงศึกษาธิการต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่ครับหลักสูตรทั้งหมดของเราเนี่ยเป็นหลักสูตรเสื้อโหลครับตัดชุดหนึ่งแล้วก็ใช้หมดทั้งประเทศครับซึ่งวันนี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าสภาพสังคมแต่ละภูมิภาคเปลี่ยนไปผมเชื่อว่าถ้าคนของกระทรวงศึกษาธิการได้ฟังอันนี้ก็จะลุกขึ้นมาพูดอาจารย์กนกไม่จริงเราเปิดให้กับครูในแต่ละพื้นที่นะครับสามารถที่จะปรับหลักสูตรได้ท่านพูดถูกครับแต่คำถามก็คือว่าแล้วครูเหล่านั้นท่านฝึกให้เขาสามารถทำได้ไหมแล้วขั้นตอนการปรับในใช้เวลาเท่าไหร่มันไม่ได้ทำนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากเสนอในเชิงโครงสร้างต่อจากอาจารย์ดร.สฤทธิ์ก็คือว่าเราจะต้องกระจายอำนาจไปที่โรงเรียนพยายามให้โรงเรียนนะครับตัดสินใจบริหารโรงเรียนสอนนักเรียนภายใต้แนวคิดภายใต้หลักการภายใต้นโยบายของรัฐบาลนะครับของกระทรวงแต่รายละเอียดปล่อยท่านไปเถอะครับผมคิดว่าสมมติฐานเบื้องต้นเราต้องเชื่อก่อนนะครับว่าผู้อำนวยการโรงเรียนของเราเป็นคนดีครูของเรามีความตั้งใจที่จะทำหน้าที่ของการเป็นครูที่ดีครูที่มีปัญหามีอยู่บ้างนะครับแต่อย่าเอาครูเหล่านั้นมาบิดปิดบังครูที่ดีและทำให้ครูที่ดีไม่มีโอกาสที่จะทำดีเพราะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคิดว่าครูถ้าปล่อยให้มีอำนาจกระจายอำนาจไปเขาจะใช้อำนาจไปในทางที่ผิดเขาจะเลวหมดกรุณาอย่าคิดอย่างนั้นนะครับถ้าท่านไม่ไว้ใจผอ.โรงเรียนไม่ไว้ใจครูผมถามว่าท่านจะบริหารกระทรวงไปได้ยังไงครับ
ตรงนี้คือหลักคิดในเชิงโครงสร้างที่สำคัญเราต้องกระจายอำนาจไปที่โรงเรียนให้มากขึ้นครับครับเรียนถามอาจารย์ดร.สฤทธิ์นิดนึงนะครับในเรื่องของนโยบายของรัฐบาลในชุดปัจจุบันเนี่ยนะครับในเรื่องของนโยบายด้านการศึกษาอาจารย์คิดว่ามีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรอย่างที่เห็นอาจารย์พูดถึงในเรื่องของการแจกแท็บเล็ตอาจารย์คิดว่ามันมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรที่เป็นเรียกว่าเป็นเร่งด่วนด้วยเป็นเรื่องเร่งด่วนของการศึกษาอาจารย์คิดมองเห็นยังไงครับจริงแล้วมันก็อยู่ในไอ้สิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงหรือปฏิรูปก็คือเรื่องสื่อการเรียนการสอนครับอันนี้ผมไม่ทราบว่ามันจะทำแบบรวดเร็วเกินไปแล้วมันจะมีผลกระทบอย่างไรครับความจริงมันต้องวิเคราะห์ให้ดีซะก่อนว่าสมควรจะแจกในช่วงอายุขนาดไหนเรียนไปถึงชั้นไหนไม่ใช่ว่าเริ่มต้นป.1ก็แจกและแจกแล้วมันจะได้ผลอย่างไรเนี่ยมันต้องศึกษานะฮะแล้วอย่างเนี่ยก่อนที่เด็กจะได้เนี่ยความจริงครูต้องได้ซะก่อนนะครับนะครูต้องใช้ให้เป็นซะก่อนฉะนั้นไอ้การวิธีการในการที่จะปฏิรูปหรือพัฒนาแต่ละอันน่ะมันต้องศึกษาและวางกฎวางเกณฑ์นะเป็นขั้นเป็นตอนไม่ใช่นึกอะไรได้ก็ใส่ไปนะซึ่งจะเป็นผลเสียมากกว่าจะเป็นผลดีนะแต่ว่าเข้าใจว่าเขาคงมองเห็นว่าต้องมีการปรับปรุงพัฒนาสื่อการเรียนการสอนนะแต่ว่าปรับปรุงแบบไหนเนี่ยมันถึงจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อส่วนรวมนะสิ่งที่ผมอยากจะเน้นตอนนี้นะที่อาจารย์ปรินพูดถึงบ่อยว่าการศึกษาในแต่ระดับเป็นอย่างไรเนี่ยตอนนี้สิ่งที่ผมเห็นบังเอิญลูกสาวเนี่ยทำโรงเรียนอนุบาลบ้านวาดฝันแล้วเขาจบครุศาสตร์จุฬาทั้งปริญญาตรีปริญญาโททั้งด้านปฐมวัยจบมาแล้วเขาก็ทำเองเลยนะฮะเนี่ยทำมาตลอดผมก็ได้เห็นแล้วว่าวิธีการเรียนการสอนแบบใหม่คือไม่ได้เน้นเด็กให้มาถึงแล้วต้องรีบอ่านหนังสือได้ต้องนั้นนะคือมาให้เขาเล่นคือเล่นแบบเรียนรู้พัฒนาplaying หรือ doing playing นะ doing ครับกับมันเป็นอย่างนั้นครับเสร็จแล้ววิธีผมเห็นตลอดว่าเอ๊ะเขาทำแบบนี้ดีนะคือแล้วรับเด็กนี่นะครับก็ตั้งแต่ก่อนอนุบาลครับถ้าก่อนอนุบาลพวกเด็กเล็กนะเหมือนนัสเรีขวบหนึ่งก็รับได้แล้วครับนะถ้าขวบหนึ่งมาแล้วเราพยายามวางกรอบแต่เดิมเนี่ยมันอยู่กับผู้ปกครองกว่าจะเข้าโรงเรียนได้อย่างสมัยผมนะครับ8ขวบถึงได้เข้าป.1 นะแล้วไม่สมัยก่อนอนุบาลก็ไม่มีครับนะฉะนั้นเด็กในยุคนี้เนี่ยมีโอกาสดีแล้วเพราะว่าพ่อแม่ก็ต้องทำงานต้องอะไรพอถึง1ขวบหรือความบางคนอาจจะมาฝากก่อน1ขวบด้วยซ้ำไปนะฮะเราก็มาเข้าระบบที่จะต้องมีการสอนนะฮะก็คือเตรียมความพร้อมที่จะเรียนต่อไปครับแล้วก็ให้เด็กรู้เรื่องต่างๆนะแล้วมีการพาไปดูนะครับพอมาถึงอนุบาล1นะฮะอนุบาล2อนุบาล3โรงเรียน ที่สอนเนี่ยใช้วิธีคละนักเรียนคืออนุบาล1 2 3เนี่ยเรียนห้องเดียวกันนะฮะแต่ว่าแยกเป็นหลายๆห้องนะครับคนที่อนุบาล3เนี่ยเราก็ฝึกแบบนี้ครับฝึกอันที่หนึ่งก็คือเรื่องความรับผิดชอบครับตั้งแต่เข้าโรงเรียนแล้วใส่รองเท้าอะไรมาถึงโรงเรียนเนี่ยต้องถอดรองเท้าเองถือรองเท้าไปไว้ในที่เป็นของตัวเองนะฮะแล้วรู้จักแบ่งปันนะมีอะไรไม่ว่าจะเป็นขนมหรืออะไรก็ตามก็จะมาแบ่งปันกับเพื่อนอันนี้เราสอนจนถือว่าเป็นปกติคือไม่เห็นแก่ตัวต้องรู้จักเสียสละอันนี้เนี่ยมาเรื่องของการเมืองเนี่ยผมบอกได้เลยว่าตอนนี้เนี่ย หาคนที่เสียสละเพื่อบ้านเมืองจริงๆเนี่ยหาไม่เจอจริงๆนะฮะตอนนี้รุ่นใหม่เนี่ยรุ่นต่อไปเนี่ยผมว่าเราต้องวางนะครับให้มีระเบียบวินัยนะให้มี เรียกว่าเสียสละ นะฮะไม่เห็นแก่ตัว เสร็จแล้วมีความรับผิดชอบ นะครับพอเด็กอยู่อนุบาล2อนุบาล3เนี่ยก็อนุบาล3แต่เดิมเนี่ยเด็กอนุบาล1 2เนี่ยจะต้องมีเวลานอนครับอนุบาล3เนี่ยจะเป็นคนกล่อมนะแล้วก็พาเด็กกว่าเนี่ยไปเข้าห้องน้ำดูแลซึ่งทำได้ครับ
ผู้ครองหลายคนก็งงกันอยู่ที่บ้านเขาไม่เคยเป็นแบบนี้ใช่ไหมก็คงต้องมีการฝึกตั้งแต่เด็กนะครับทีนี้แล้วผมเรียนเพิ่มอีกนิดนึงเราเห็นความสำคัญของการประชาธิปไตยครับอันนี้ครูเขาคิดเองนะผมไม่ได้ไปบอกเขานะครับเขาก็เลยบอกว่าเออตอนช่วงที่หาเสียงผู้ว่ากทมโน้ตคือคักมากนะป้ายหาเสียงแล้วอะไรต่างทางครูที่สอนเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าสงสัยโรงเรียนเรานักเรียนความจริงก็มีไม่มากนะรเราจะต้องมีประธานนักเรียนนะเลือกประธานนักเรียนเลือกแบบสสเลยนะให้มีการตั้งเป็นพรรคกันนะบังเอิญมีสองพรรคที่ผมมองเห็นพรรคหนึ่งเขาเรียกว่าพรรครักโรงเรียนนะฮะอีกพรรคหนึ่งพรรครักเรียนนะฮะแต่ละพรรคนี่เขามีนโยบายนะเวลาเขานั้นมาเด็กฮะเนี่ยชั้นอนุบาลนะเขาก็ไปหาเสียงทำป้ายไปเรียนแบบป้ายของหาเสียงกทม.และมีการลงคะแนนเสียงเหมือนกับทางกกต.ทำเลยนะฮะแล้วปรากฏว่าคนที่เป็นประธานได้เป็นประธานเนี่ยเป็นพรรครักโรงเรียนแล้วมีแถลงนโยบายด้วยว่ารักโรงเรียนเราจะทำอะไรนะฮะนี่มันต้องฝึกตั้งแต่เด็กนะฮะก็คงจะต้องนะฮะมันเป็นการฝึกของการเรียกว่าพื้นฐานนะครับของความเป็นประชาธิปไตยเดี๋ยวเรากลับมาครับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าก็คงจะต้องมาพูดถึงในเรื่องของการศึกษาในระดับประถมมัธยมรวมถึงอุดมศึกษาว่ามันเป็นอย่างไรแล้วก็มีทางออกอย่างไรกับการศึกษาของไทยครับพักกันสักครู่ครับทำดีเพื่อท่านค่ะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดมีอะไรหลวงท่านยังทำจะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดที่ได้มาฝึกอบรมที่นี่ก็เพราะว่าที่แรกก็เป็นวิทยากรอยู่แล้วแต่ความรู้มันยังบ่แน่นคู่ก็เลยให้มาเป็นตัวแทนมาอบรมเพื่อจะนำความรู้เนี่ยไปเผยแพร่อยู่โรงเรียนแล้วก็เผยแพร่ออกไปชุมชนเพื่อเป็นการขยายโครงการอย่างต่อเนื่องบ่แม่นเฮ็ดแค่ว่ามือ2มือหรือว่าเดือน2เดือนปี2ปีแต่ต่อไปเรื่อยๆบ่มีมืออยู่เด็กน้อยก็เป็นอนาคตของชาติมี2แขน2ขาเหมือนผู้ใหญ่แล้วก็ศักยภาพสมัยนี้เดี๋ยวนี้ก็สามารถเฮ็ดอีหยังเนี่ยเท่าเทียมกับผู้ใหญ่ได้เรื่องความรู้ต่างๆได้ทายทอดได้รับการอบรมมาก็อยากจะเฮ็ดอยากจะเผยแพร่อยากจะซอยพระองค์ท่านให้หายเหนื่อยเป็นแขนขาของท่านเฮ็ดงานต่อไปเผยแพร่ความรู้ออกไปท่านจะได้เหนื่อยน้อยลง60ล้านคนซอยกันเฮ็ดท่านก็คงจะบ่เหนื่อยอีกสถานีโทรทัศน์ Blue Sky Channel ขอส่งความสุขปีใหม่ด้วยอาหารจานเด็ดเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ชมทุกท่านในรายการจานเด็ดต้านโรคชมทุกวันกินทุกวันอายุวันนะสุขะพละตลอดปี2555ใบบัวบกไม่ได้เหมาะเฉพาะหนุ่มสาวช้ำรักเท่านั้นนะคะแต่ยังช่วยลดความดันสูงได้ด้วยค่ะเพราะสารอาหารในใบบัวบกช่วยลดความดันโลหิตสูงได้นำมาทำเป็นยำจานเด็ดกับปลาทูที่มีโอเมก้า3ช่วยบำรุงสมองแล้วปรุงรสให้อร่อยลิ้นเลยค่ะไม่ว่าจะเจ็บช้ำมาจากไหนจานเด็ดจานนี้ไม่ทำให้ใครช้ำสวงแน่นอนค่ะในช่วงที่2ครับก็คงจะต้องอยู่ในกับการศึกษานะครับต้องเรียนถามอาจารย์ดร.กนกอีกครั้งนึงนะครับว่าในเรื่องของการศึกษาสมัยก่อนเนี่ยเราก็เห็นนะฮะในปัจจุบันเนี่ยนะนักเรียนไทยนะฮะได้ทั้งเหรียญทองโอลิมปิกวิชานู้นวิชานี้นะครับในระดับมัธยมศึกษาพอเข้าอุดมศึกษาแล้วเนี่ยรู้สึกมันจะไม่ค่อยจะมีการต่อเนื่องอาจารย์มองไงครับผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราพูดถึงปัญหาคุณภาพการศึกษาเคสที่คลาสสิกเลยนะครับก็คือว่าสมมุติเราบอกว่ามหาวิทยาลัย
นักศึกษามีคุณภาพต่ำครับก็ง่ายมากที่อาจารย์มหาวิทยาลัยจะชี้ไปบอกว่าชั้นมัธยมมีปัญหานักเรียนที่เข้ามาในมหาลัยคุณภาพต่ำจะให้ผมสอนได้ยังไงครับอาจารย์มัธยมก็ชี้ต่อไปว่าอาจารย์ประถมนะครับอาจารย์ประถมก็ชี้กลับไปที่พ่อแม่ครับนั่นหมายความว่าทุกคนเนี่ยก็จะโทษอีกคนหนึ่งผมคิดว่าหลักคิดเบื้องต้นต้องกลับมาใหม่ครับอย่าไปโทษใครเริ่มต้นที่ตัวเราอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะครับทำคุณภาพการศึกษาทีนี้คุณภาพการศึกษาเนี่ยนะครับอาจารย์ครับผมว่าก่อนที่จะไปถึงรายละเอียดเรื่องใหญ่ที่พื้นฐานมากครับผมอยากจะตั้งคำถามว่าเราเป็นพ่อแม่หรือเราเป็นคนที่อยู่ในสังคมครับมีคนคนหนึ่งสำเร็จมหาวิทยาลัยมาเขาเป็นคนเก่งมากนะครับมีความรู้ดีแข่งขันได้นะครับสู้กับใครก็ได้นะครับในโลกนี้แต่คนนี้โกงคนนี้ไม่รับผิดชอบครับคนนี้เห็นแก่ตัวนะครับแล้วคนนี้กินเหล้าเมายาเพราะมีรายได้มากเที่ยวกลางคืนแล้วอีกไม่นานก็มีปัญหาสุขภาพครับแล้วก็เสียชีวิตจะโดยอะไรก็แล้วแต่ถามว่าอย่างนี้เราเอาไหมนะครับผมคิดว่าในโลกนี้เนี่ยนะครับทุกชาติพูดปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันหมดว่าความสำเร็จของการศึกษาไม่ใช่เรื่องของการสร้างคนเก่งแต่เพียงอย่างเดียวแล้วครับจะต้องสร้างคนที่มีคุณธรรมสร้างคนที่มีศีลธรรมครับทีนี้เมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยก็หมายความว่ากระบวนการศึกษาทั้งหมดที่อยู่ในสถานศึกษาหรืออยู่นอกสถานศึกษาหรืออยู่ในสังคมก็ตามเนี่ยจะต้องตระหนักตลอดเวลาว่าเราจะต้องสอน2เรื่องนี้ควบคู่กันไปครับไม่ใช่ว่าสอนวิชาการแล้วก็มาสอนคุณธรรมสอนศีลธรรมแล้วกลับมาสอนวิชาการมันไม่ใช่มันจะต้องไปคู่กันเหมือนกับที่อาจารย์ดร.สุริศพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าถ้าเราจะให้เด็กเราเข้าใจประชาธิปไตยเราจะสอนอย่างไรและเขาปฏิบัติอย่างไรไปคู่กันตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถามว่าเราอยากได้คนไทยที่เก่งไหมอยากได้ครับอยากได้คนไทยที่แข่งขันได้กับใครก็ได้ในโลกนี้อยากได้ไหมครับอยากได้ครับแต่ไม่ใช่แค่นั้นเราอยากได้คนที่ไทยที่เป็นแบบนั้นและเป็นคนดีเป็นคนมีศีลธรรมนะครับด้วยทีนี้คำถามคือทำอย่างไรผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับต้องกลับมาดูตั้งแต่การศึกษาก็คือเรื่องตั้งแต่แรกเกิดจริงๆผมไม่อยากไปไกลถึงขนาดอยู่ในครรภ์มารดานะครับความจริงแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยทฤษฎีทางด้านการศึกษาพิสูจน์แล้วนะครับว่าความสำเร็จของคนที่เรียนหนังสือเนี่ยพื้นฐานที่สุดก็คือการพัฒนาการเติบโตของสมองนะครับและมีงานวิจัยเยอะแยะมากมายนะครับในเรื่องนี้ความหมายก็คือว่าจะต้องให้อาหารให้ครบนี่คือพื้นฐานข้อที่1 นะครับอาหารที่ถูกต้องเด็กไทยวันนี้ยังขาดไอโอดีนมากนะครับยังขาดธาตุเหล็กมากนะครับเป็นต้นอันที่สองจะต้องให้เด็กไทยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่จะกระตุ้นต่อการเรียนรู้นะครับอย่างนี้เป็นต้นและที่สำคัญกระบวนการเรียนรู้ต้องเป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์ไม่ใช่เด็กมานั่งกดแท็บเล็ตจิ้มไปจิ้มไปแล้วจะเรียนรู้ไม่ใช่แล้วครับต้องเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนพ่อแม่กับลูกนี่คือ3เรื่องที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนานะครับในเรื่องของการศึกษาทีนี้ก็กลับมาดูว่าเมื่อเราพัฒนาตรงนี้แล้วนะครับสมองมันเปิดเด็กเรียนรู้เราพัฒนาถูกต้องเป็นคนเก่งผมคิดว่าประเด็นที่มิสซูครูบอกว่ายังไม่เป็นคนดีนะครับถ้าพูดกันง่ายๆเลยเนี่ยคำถามคือเด็กจบม.6 อยากให้เป็นยังไงคำตอบชัดเจนครับเด็กจบม.6 อยากได้พลเมืองที่ดีครับหมายความว่าเป็นคนไทยที่รู้สิทธิหน้าที่และรับผิดชอบครับอย่างน้อยตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญนะครับและมีทักษะของการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเช่นรู้เลขรู้วิทยาศาสตร์รู้ภาษานะครับพูดเขียนอ่านได้ครับไอ้นี่คือสิ่งที่เพียงพอแล้วพอเข้าไปถึงอาชีวะหรืออุดมศึกษาอันนั้นก็คือไปเรียนวิชาชีพครับตรงนั้นเรากำลังพูดถึงทักษะวิชาชีพครับนะครับทักษะวิชาชีพอันนี้ก็มีหลายระดับอาชีวะก็เป็นระดับเบื้องต้นมหาวิทยาลัยก็เป็นระดับสูงวันนี้เราเรียนปริญญาทางด้านพัฒนาสติปัญญาเยอะมากนะครับแต่ทักษะวิชาชีพเราต่ำและที่สำคัญทักษะวิชาชีพนี้เนี่ยมันจะต้องบวกด้วยทัศนคติที่ถูกต้องเราต้องการช่างฝีมือที่มีความสามารถสูงไม่พอครับต้องอดทนขยันต่อสู้กับความยากลำบากได้ซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบครับสิ่งเหล่านี้มันจะต้องเรียนคู่กันไปด้วยนะครับอย่างนี้เป็นต้นซึ่งถ้าเราทำแบบนี้แล้วเนี่ยกระบวนการศึกษาของเราก็จะเกิดคุณภาพตามที่เราพูดอย่างแท้จริงทีนี้คำถามคือแล้วจะทำอย่างไร
มันก็กลับไปสู่เรื่องเดิมที่ผมพูดไปสักครู่นี้ก็คือ1เรื่องหลักสูตรทำยังไงเนื้อหาสาระวิธีการในการสอนทำอย่างไร2เรื่องของครูคุณภาพเป็นอย่างไรนะครับมีแรงบันดาลใจในการที่จะเป็นครูมากน้อยแค่ไหนเราสนับสนุนอย่างไรและเรื่องที่3ให้อิสระกับสถานศึกษาที่จะพัฒนายกระดับให้ได้ตามศักยภาพของเขาอย่างเต็มที่ทำอย่างไรครับตรงนี้แหละครับคือแนวคิดองค์รวมที่ผมคิดว่าสำคัญมากและถ้าเราทำอย่างนี้นะครับผมเชื่อแล้วก็สิ่งที่ผมมั่นใจได้ก็คือว่าผมไปทดลองทำในภาคอีสานนะครับที่จังหวัดขอนแก่นเด็กนักเรียนเนี่ยจังหวัดของท่านอาจารย์เนี่ยนะครับที่ตำบลบึงเนียมบึงไคร่นู่นนอกเมืองไม่แหละนะครับอำเภอเมืองเนี่ยนะครับครับยากจนนะเด็กใส่รองเท้าแตะไปโรงเรียนนะครับแต่สอบคณิตศาสตร์ชนะเด็กในเทศบาลครับคำถามเพราะอะไรเพราะว่าครูมีแรงบันดาลใจในการสอนเพราะครูมีทักษะวิธีการสอนที่มีคุณภาพอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมยืนยันว่าคุณภาพการศึกษาพัฒนาได้แก้ไขได้ขอให้คนที่รับผิดชอบทำให้เป็นครับอาจารย์ดร.สฤทธิ์นะครับถ้าจะมองการศึกษาไทยสั้นๆครับในอนาคตครับอาจารย์อยากจะเห็นยังไงแล้วก็คิดว่าควรจะเป็นยังไงครับเวลาผมจะมองอนาคตเนี่ยผมต้องคาดการณ์ว่าอนาคตซึ่งตอนนี้เรามาถึงคลื่นลูกที่3เนี่ยนะคนมันต้องเป็นแบบไหนแล้วฉะนั้นการศึกษาเนี่ยจะต้องทำให้คนเป็นคนดีผมต้องเน้นนะฮะถ้าดีไม่ได้เนี่ยบ้านเมืองเสียหายพังหมดเลยนะสองต้องเก่งเก่งนี่ก็อย่างที่ท่านอาจารย์กนกว่านะว่าจะทำให้เก่งยังไงครับอันที่สามทำให้เขาสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขนะฮะคือถ้าเราสามารถทำได้แบบนี้เนี่ยนะนั่นก็แสดงว่าเราประสบความสำเร็จในการให้การศึกษาครับประชาชนของเรารนะครับอันรายละเอียดจะทำอย่างไรเนี่ยมันต้องว่ากันดีครับตีหัวใจสำคัญครับผมครับในเรื่องของการศึกษานะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องแค่วันนี้และพรุ่งนี้มันจะสำเร็จได้นะครับอย่างที่ท่านอาจารย์ดร.สฤทธิ์สันติเมธีสันติเมธนีนนท์นะครับกับท่านอาจารย์ดร.กระหนกวงตระงานทั้งสองท่านที่มาพูดคุยในรายการครับคงจะต้องเชิญทั้งสองท่านมาพูดคุยกันอีกครั้งนึงนะครับเพราะการศึกษาไทยมันเป็นเรื่องใหญ่ถ้าจะให้มันถึงรากฐานหรือพื้นฐานของการศึกษาจริงๆหรือเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูปกันจริงๆจังๆนะครับต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านไว้ณโอกาสนี้นะครับคงโอกาสหน้าคุณจะได้เรียนเชิญทั้งสองท่านมาใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครับรายการของเรานะครับเวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ